ก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นประเด็นที่โลกออนไลน์นะคะกำลังให้ความสนใจหนักมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับบาสสมรักคำสิงนะคะอดีตนักมวยโอลิมปิกฮีโร่เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก1996ค่ะที่ถูกเยาวชนอายุ17ปีกล่าวหาว่าสมรักนะคะลวนลามนำไปสู่การแจ้งความกันซึ่งทางสมรักนะคะก็ยอมรับว่ามีการพาเข้าโรงแรมจริงค่ะส่วนเรื่องที่เหลือนะคะให้ทางทนายเนี่ยเป็นคนจัดการท่ามกลางการวิจารณ์อย่างดุเดือดของชาวเน็ตค่ะจากเรื่องนี้นะคะล่าสุดในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการขุดคำสัมภาษณ์ของสมรักคำสิงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะโดยย้อนไปปี60นะคะสมรักค่ะได้จูงมือภรรยาอ้อยเสาวนีนะคะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการเก้งกวางบางชนีนะคะซึ่งในรายการเผยว่าเคยถูกภรรยาเนี่ยจับได้ว่ามีถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าขณะกลับมาจากต่างจังหวัดโดยภรรยานะคะเปิดเผยว่าช่วงในเหรียญใหม่ๆเนี่ยเป็นธรรมดาอยู่แล้วเรายังคิดในใจว่าขนาดหาหน้าแบบนี้ยังจะมีคนเข้ามาอีกหรอบางทีก็มีคนโทรมาแสดงตัวเราก็เลยถามเขาลามมายังถึงเมียแล้วจะเอายังไงซึ่งเขาก็บอกว่าลุกลามแล้วหรอเขาก็ไปจัดการมันมีแบบว่ากลับมาจากต่างจังหวัดมีแบบถุงยางอนามัยอยู่ในกระเป๋าเสื้อผ้าเราจับได้ก็เคลี้ยงใส่หน้าเลยเราเลยบอกโรงแรมไม่มีขยะหรือไงทำไมไม่ทิ้งที่โรงแรมจากนั้นนะคะสมรักคำสิงค่ะก็ตอบกลับไปว่าพกถุงยางไม่ดีหรอหรือจะไม่ให้ใส่ไม่เพียงแค่นั้นนะคะหนึ่งในคลิปสัมภาษณ์ครั้งอดีตในรายการขับไฟเดโชนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี64ค่ะที่มีการเปิดเรื่องราวชีวิตคู่ยังหมดเปลือกวีรกรรมความเจ้าชู้ของสามีที่มีเข้ามากวนใจอยู่นับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวแต่ก็สามารถผ่านไปได้นะคะด้วยสติและความรักที่มีต่อลูกๆพร้อมยังเผยถึงขนาดที่ว่ามีคนเนี่ยจ้างให้ยาถึง2ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะด้านอ้อยนะคะภรรยาเขาก็เผยว่าตอนเขามีชื่อเสียงมากๆในตอนนั้นถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงที่เล่าคือเขาน่าจะจ้างคุณสมรักในยา2ล้านบาทคือเราก็บอกไปว่า2ล้านบาทไม่พอหรอกเพราะว่ามูลค่าเขาเนี่ยมากกว่านั้นเพราะถ้าคุณเอาเขาไปคุณคุ้มเราก็บอกเขาไปว่าสัก10ล้านบาทได้อยู่นะเพราะตอนนั้นน่าจะประมาณปี40ได้ค่ะเอาจริงๆเรื่องพวกนี้ผู้หญิงพวกนั้นมันขึ้นอยู่กับผู้ชายถ้าเขายังเลือกเราอยู่เราจะมีความมั่นใจที่จะไปตอบโต้อย่าไปคิดเลยว่าเราเนี่ยจะเลิกกันแต่ถ้าเราคิดว่าจะเลิกแล้วเราจะไปอยู่คนเดียวเราเลิกแต่ถ้าเลิกกันแล้วเราคิดอยากจะแต่งงานใหม่เราอย่าคิดเลิกดีกว่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ชายที่เราจะไปเจออีกเนี่ยเขาจะดีหรือไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วอีกอย่างเขาเป็นพ่อของลูกเรามองว่าให้เขาอยู่กับลูกของเราเป็นพ่อของลูกเรามันอบอุ่นดีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยเพียงแต่ว่าเวลาที่เขาออกนอกลู่นอกทางเราก็ตบๆเข้ามาเพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแล้วเราก็บอกเขาว่าต่อให้เลิกกันยังไงหรือต่อให้เธอเนี่ยย้ายเอาของเนี่ยออกไปจากบ้านอะไรที่เป็นสมบัติของเธอมันมีอยู่ชิ้นเดียวคือทะเบียนสมรสแล้วอยากจะไปมีเมียใหม่ไปมีเลยแต่ทะเบียนสมรสฉันกอดไว้มันคือความสาใจของคนที่เป็นเมียหลวงเพราะคนที่เป็นเมียน้อยมันอยากได้อย่างเดียวเลยคือทะเบียนสมรสที่เราทนได้เรื่องพวกนี้คือเขาอาจจะเป็นสามีที่ดีไม่ได้แต่เขาเป็นพ่อที่ดีของลูกมากๆถามว่าตอนนี้หยุดเจ้าชู้หรือยังตอนนี้เบสบอกว่าแม่ไม่ต้องเดี๋ยวเบสจัดการเองแต่จริงๆต่อให้ตอนนั้นที่เขาไม่หยุดผู้หญิงทุกคนเนี่ยก็อยากเป็นหนึ่งคนที่เป็นเมียน้อยก็คืออยากเป็นเมียหลวงถูกไหมคะตอนนั้นต้องบอกว่าทะเบียนสมรสอันเดียวเลยค่ะคือมันจะกำราบคนพวกนี้ไปเพราะว่าเราเนี่ยยาต่อให้เขาอยากเลิกกับเราแค่ไหนเราก็ยาเพราะมันคือความสะใจค่ะแต่ยอมรับว่าเราก็ฟูมไฟเหมือนกันนะคะเราก็สาดเสียเทเสียเหมือนกันแต่เรากับเขาก็มาคุยกันถ้าเขาเนี่ยยังอยู่กับเราหมายถึงว่าเขายังเลือกอยู่กับเราแต่เราไม่ต้องกลัวอะไรแล้วเราก็ดึงเขาให้กลับมาแต่กลับมาในที่นี้คือกลับมาหมดแล้วนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเราแล้วพอจะดึงเขากลับมาเนี่ยอันดับแรกเราต้องตั้งสติแล้วก็อย่างี่เง่าแล้วก็อย่าเอาผู้หญิงคนนั้นมาเปรียบเทียบเพราะผู้หญิงพวกนั้นไม่ได้มีค่าอะไรเท่ากับเราเลยแล้วเราก็มองว่าสามีเราเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยก็ต้องปฏิบัติกับเขาอย่างไรเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่กับเราแล้วพอเขากลับมาแล้วพออะไรมันดีขึ้นความคิดอยากอยู่มันจะมาเองขณะที่สมรักนะคะก็เผยว่าบ้านผมเนี่ยเป็นครอบครัวนักกีฬาต้องรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก่อนจะหัวเราะออกมานะคะทั้งนี้ค่ะสมรักยังเผยอีกว่าฟังไว้นะครับอันนี้หลายครอบครัวบางทีมีปัญหาเอาอย่างภรรยาของผมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยดีมากคือครอบครัวอยู่ยาวอย่างไรก็ตามนะคะสมรักคำสิงค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยก็เซ็นใบหย่ากับภรรยามาประมาณ2เดือนแล้วล่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเรื่องนี้จะจบลงยังไงนั้นบอกเลยว่าทางท็อปดารานะคะไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ